พี่พี่แถวนี้เหรอน่าจะแถวนี้แหละมาเร็วนี่ลูกฉันอยู่ไหนไหนลูกฉันน่ะเดี๋ยวเงินที่ตกลงกันไว้อ่ะเงินเอาไปฉันไปได้ยังลูกมิงมิงลูกมิงลูกแม่มิงลูกพ่อตายแล้วมิงลูกฉันมิงลูกพ่อมิง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 เป็นไงบ้างลูกลูกมิงมิงพวกแกทำกับลูกฉันขนาดนี้เลยวะมิงมิงลูกไม่อยากให้ลูกกันไว้ไงแล้วลูกแกตายหรือเปล่าลูกแกก็ไม่ได้ตายเป็นไรเยอะไหมไปเว้ยมิงมิงมิงอย่าเป็นอะไรนะมิงมิงอย่าเป็นอะไรนะลูกมิงมิงปล่อยมันไปเลยอ่ะมึงหนีกูทั้งผมกลัวแล้วพี่ผมกลัวแล้วหัวเหรอฮะหนีกูรอดเหรอฮะหนีกูเหรอลุกผมมาแล้วฮะฮะพ่อพ่อกังวลกังวลผมกลัวแล้วมึงแล้วมึงจำหน้ากูไว้จำหน้ากูไว้จำไว้หนีกูต้องหนีให้รอดกลัวไปเฮ้ยมิ่งลูกชายของนางวันกับนายทวีถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักจนกระทั่งเป็นอัมพาตครึ่งตัวได้แต่นอนเป็นผักอยู่บนเตียงหรือว่าจะเป็นเพราะเวรกรรมของนางวันและนายทวีที่ช่วยกันตีหมาตัวนั้นจนปางตายผลกรรมก็เลยมาตกกับมิ่งในสภาพที่ไม่ต่างกันเลยหมดที่ทำมาหากินแล้วพวกใครๆก็แจ้งตำรวจกันหมดแล้วพ่อเจ้ายังไงอ่ะพร้อมหน้าเลยนะมึงเฮ้ยแกเข้ามาได้ยังไงเนี่ยแกเข้ามาทำไมนี่เป็นการบุกรุกในยามวิกาลเข้ามาได้ไงออกไปเดี๋ยวนี้กูบอกให้มึงออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ออกใช่ไหมได้กูจัดให้พี่ระวังใครบอกให้มึงไปแจ้งตำรวจเฮ้ยตำรวจไอ้เหี้ยเขาเป็นเพื่อนกันนี่พวกมึงทำลูกกูขนาดนี้แล้วพวกมึงยังต้องการอะไรอีกฮะมึงนี่ปากดีจริงๆเลยนะเฮ้ยมึงช่วยจริงๆเลยนะมึงเป็นผู้ชายป่ะวะ
ไอ้ผู้ชายอย่างมึงเฮงถามแม้กระทั่งผู้หญิงมึงไม่นักเลงจริงหรือเปล่ามึงแน่จริงมึงเอากับกูเนี่ยนี่ระวังนะได้ยอมตายตายแน่มึงพ่อระวังตายแน่พ่อเฮ้ยมึงตายแน่มึงตายแน่ถ้ามึงไม่อยากให้ลูกมึงตายมึงอยู่เฉยๆพูดปากไว้พี่พี่พ่อพ่อพ่อเป็นยังไงบ้างอะพ่อพ่ออย่าเป็นอะไรนะพ่ออย่าเป็นอะไรนะมิงนางวันต้องดูแลนายทวีที่ตาบอดเสร็จแล้วก็ต้องดูแลมิ่งที่นอนนิ่งเป็นภาระอีกคนนางวันอาจจะโชคดีที่ตัวเธอไม่เป็นอะไรแต่สิ่งที่นางวันต้องเผชิญอยู่มันก็เหมือนกับเวรกรรมที่ทำให้นางวันต้องตามมาชดใช้อย่างชนิดที่ปฏิเสธไม่ได้บ้านที่ได้มาจากการหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านก็ถูกเจ๊เกียวมายึดไปรถก็ถูกไฟแนนซ์ยึดชีวิตของนางวันก็เหมือนกับต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งมันทุเรศมากเลยนะไม่จริงจ้าทุกคนคะ
ไอ้พวกเนี้ยค่ะมันเป็นแกงต้มตุ๋นค่ะทุกคนทุกคนโทรเรียกตำรวจเลยก็ได้นะคะมาเลยนะไม่ใช่มันเป็นแกงต้มตุ๋นค่ะทุกคนไม่ใช่ทุกคนค่ะมันเป็นพวกแกงต้มตุ๋นค่ะทุกคนโทรเรียกตำรวจเลยค่ะมันหลอกคนมาเยอะแล้วค่ะมีแกงต้มตุ๋นครับโทรเรียกตำรวจเลยค่ะโทรเรียกตำรวจเลยครับเราถูกใส่ร้ายมันเป็นแกงต้มตุ๋นจริงๆนะคะมันหลอกทุกคนมาเยอะแล้วค่ะทุกคนถ่ายเลยค่ะนี่ที่หลังมีปากมันจะหนีไปแล้วค่ะทุกคนหนาวนะอย่ามาพูดแบบนี้ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาโอ้โหเงินทองที่ทำมาหาได้จากอาชีพที่ไม่สุจริตผิดศีลผิดธรรมนี่เป็นเงินบาปครับหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยได้อยู่กับตัวผู้ทำกรรมนั้นนานหรอกครับมันเหมือนกับชีวิตของนางวันกับครอบครัวนี้ถึงแม้ว่าทั้ง3คนนี่ยังมีลมหายใจแต่ก็เป็นลมหายใจที่ต้องทนทุกข์ทนทรมานตลอดไปสำหรับวันนี้รายการแรงกรรมเรื่องเล่าชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วพบกันในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับรวยก็คนจนก็คนปนกันไปรวยก็ตายจนก็ตายตามวิถีรวยก็ทุกข์จนก็ทุกข์ในชีวิตรวยก็ดีจนก็ดีอยู่ที่ใจใช้ชีวิตกันอย่างมีสตินะครับทุกคนครับวันนี้พี่เคและทีมงานเรื่องเล่าชาวบ้านคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับด้วยรัก